ฟังการสัมภาษณ์กันนะคะคุณผู้ชมพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ก็ไปรายงานตัวที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีในระหว่างรอการตรวจสอบเรื่องคดีและความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่ารู้สึกคุ้นชินกับสถานที่อยู่แล้วเหมือนกลับมาบ้านเก่าเพราะเคยอยู่ที่นี่มา2ปีพร้อมยืนยันว่าไม่กดดันที่ต้องมาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ได้กังวลใจกับตำแหน่งในอนาคตเพราะเป็นข้าราชการได้รับมอบหมายอะไรก็ต้องทำให้ดีที่สุดและไม่ได้กังวลใจด้วยกับกระบวนการยุติธรรมที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเพราะทุกท่านก็ทำหน้าที่อย่างปกติอยู่แล้วบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกด้วยนะคะความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องยุติตนสบายใจอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรหลับสบายทุกวันไม่ได้เครียดอะไรไม่ห่วงงานตำรวจที่ยังค้างคาอยู่ด้วยเพราะตำรวจท่านอื่นๆท่านก็ทำงานและทางรักษาการท่านก็จะได้มอบหมายงานในตำแหน่งต่อไปจริงๆเนี่ยบิ๊กโจ๊กคุณผู้ชมคะครั้งก่อนที่ไปสำนักนายกคือตอนยุคบิ๊กแปะนะคะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาก็เชื่อว่าเหตุการณ์ตอนนั้นหลายๆคนยังจำได้เพราะว่าเป็นข่าวคลึกโครมเลยทีเดียวตั้งแต่ตอนที่บิ๊กโจ๊กท่านยังเป็นพลตำรวจโทอยู่ในขณะที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ค่ะภายหลังจากรายงานตัวก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านจิตอาสาซึ่งปกติตนก็ทำอยู่แล้วถึงให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลการชุมนุมต่างๆเนื่องจากเราก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาตนจะเดินทางเข้ามาทำงานทุกวันแต่ยังคงต้องเข้าเวรราชองครักษ์อยู่ด้วยส่วนที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายไม่ให้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าถ้าเราออกมาแล้วทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดีขึ้นมันไม่ได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเราอยู่กันแบบพี่น้องตนพยายามสร้างตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปรับตำแหน่งเราจะทำบ้านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ผลปรากฏว่ามันออกมาในลักษณะนี้นายกรัฐมนตรีจึงต้องเข้าไปจัดระเบียบอย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าในการบริหารราชการแผ่นดินท่านนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่บริหารได้อย่างถูกต้องตนรับและยินดีอยู่แล้วไม่ได้คิดไม่ได้กังวลอะไรอยู่ที่นี่ก็ดีเรื่องรับงานเอกสารตนก็ทำอยู่แล้วขออย่าห่วงว่าจะเครียดหรือกังวลอะไรค่ะ